ลงมากูจะได้ไม่ต้องนั่งนะมาถึงแกก็บ่นแกจะบ่นอะไรนี่ก็แฝงกันนั่งเวทีใหญ่ขนาดนี้แล้วน่ะทําก็ยังไม่เคยออกนะคะโอ้ผมเมียคู่นี้ก็ช่วยกันทํามาหากินดีจังเลยวะเฮ้ยโอ้แต่ก่อนนะกูว่าเขาพระสหายแม่เราน่ะรอคอยวันนี้มานานวันที่เพื่อนน่ะจะมาประดิษฐ์ของเราที่เรามาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการมาทวงสัญญาที่เคยมั่นหมายกันเอาไว้นะเพื่อนคนไหนเราคู่มั่นอยากจะเห็นหน้าซะเหลือเกินอยากจะเห็นหน้าคู่มั่นเหรอน้องทิพย์น้องเราเองกันเหรอแต่ว่าผู้คนมากมายจริงๆในเมืองเพื่อนเนี่ยมีใครกันบ้างมีใครกันบ้างที่นั่งแต่ชุดสีชมพูเข้มๆเนี่ยชมพูเข้มไปยันด้านหลังเสียเงินเสียเงินนางข้าหลวงทุกคนเลยฮะนี่นางข้าหลวงทั้งหมดเลยเหรอท่านพี่นางข้าหลวงเอ้ยอ้าวแล้วไม่รัวปะแล้วไม่รัวตลกก็จะตกใจหน่อยพี่พลาดเออให้มันจังหวะนี้ดิทำไมมึงสงสัยอะไรนางข้าหลวงเนี่ยจะบอกนะนี่นางข้าหลวงคนนี้เนี่ยนางข้าหลวงทุกคนทุกคนเลยฮะโอ้โหมันจะโวยแจ่มแจ่มนั้นตั้งแต่คนหนึ่งนี่คนหนึ่งนี่หมดสิทธิ์แล้วมีผัวไปแล้วนับคนสองคนสามนี่แจ่มๆโอ้ยตัวที่เหลือนี่ดูไม่ได้เลยวะเฮ้ยเจ๊ถามจริงตัวไหนแจ่มๆบ้างอะเจ๊พ่อไม่สิครับโอ้หันนะลงทหารนั่นลงอันนี้ทหารคนนี้เนี่ยทหารชายคนนั้นคนนั้นนั่นตัวโหดเลยนั่นฮะตัวโหดเทียบเลยโหดเลยมึงไม่รู้เห็นรูปร่างสวยๆจะลองขึ้นครูซะหน่อยว่าแต่มีไปตะเคยเราอยากจะรู้นะคู่มั่นของลูกทิพย์น่ะคนไหนแล้วเป็นใครกันบ้างเนี่ยน้องชายของเราเพราะคู่มั่นของลูกทิพย์น้องสาวของเพื่อนน้องคนนี้เนี่ยเหรอหนูราชบุตรสุริยาโอ้สุริยาใช่ไหมเราลูกสุริยานี่ครับรอเราดีสุริยาแต่ก่อนที่เราจะยกน้องสาวเราให้เนี่ยเราจะขอคำมั่นสัญญากับท่านสักหน่อยได้ไหมอย่าทำให้น้องสาวเราเสียใจรักแล้วต้องรักเลยก็หมกในสัญญาพี่ท่านเสด็จพี่เอองั้นพงท่านเดี๋ยวจะเกิดการแต่งงานขึ้นใช่ไหมเนี่ยเออแต่เดี๋ยวก่อนมึงมารับปริญญาใครใหญ่ยอดเขาจะแต่งงานกันมึงเนี่ยนะสรรหามาพูดปะมึงจะแนะนำน้องให้เป็นผู้รู้จักแล้วเนี่ยตอนกูไม่พูดแล้วที่เหลือนางข้าหลวงแต่ชุดสีชมพูเข้มเนี่ยเพื่อนห้ามออกเพราะว่าเป็นนางที่เราโปรดปรานมากที่สุดในโลกใดคนนี้เราห่วงมากนะนางข้าหลวงออกมาหมดยังหมดแล้วมีพวกนี้ในเมืองเนี่ยท่านพี่เป็นอะไรเอาได้พระทหารคู่มั่นของลูกสุริยาเนี่ยน้องสาวเราลูกทิพย์คนนี้ไงของฉันลูกทิพย์ถวายบังคมจะมีด้วยรู้จักกันไว้แล้วนะลูกสุริยาสวยมากเลยท่านพี่และแล้วลิเกกินมี
บื่อเหมือนเนื้อสเต็กสวยจริงงามเอง